ควันเยอะหน่อยนะครับผู้ชมครับช่วงนี้คือช่วงถนนที่พื้นถนนชำรุดนะครับซ่อมถ้าฝนตกกระเละตุ๊เป๊ะนะครับไม่เหมาะกับคนที่ถนอมรถหรือถนอมสีรถนะก็โดยรวมนะครับ 70-80% พื้นถนนจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็เป็นหลุมแบบหลุมลูกระเบิดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับประมาณนั้นหลุมลึกด้วยนะครับระวังช่วงล่างท่านด้วยจะมีถนนดีแค่ช่วงขาเข้าเนาะประมาณตีสักประมาณ5กิโลไม่ไปถึงละประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็ช่วงที่จะเข้าบ้านอีต่องนะครับเหมืองพิล็อกเนี่ยประมาณ3กิโลเท่านั้นเองที่เหลือก็ตามที่เห็นนะครับประมาณนั้นถามว่ารถอะไรมาได้ไหมนะก็มาได้ทุกรถนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านว่าจะเอารถเก๋งรถเล็กรถอะไรมานะครับก็ช่วงลงช่วงล่างก็เสี่ยงต่อความเสียหายอยู่นะครับยอดไหมหยอดหน่อยอันนี้ช่วงนี้มีการปรับอันนี้ใหม่อยู่นะครับช่วงนี้ยังถือว่าแม้ว่าจะเป็นลูกรังเป็นหลุมเป็นคลื่นแต่ก็ยังไม่ลึกแต่มันจะมีจุดลึกโดยรวมคือพื้นถนนประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูช่วงลึกๆก็จะฝุ่นคลุ้งกระจุยกระจายนะครับข้าวต้มไป3ถ้วยมันเริ่มหมดฤทธิ์แล้ววิธีหลีกเลี่ยงรถน้อยๆก็คือกลับออกมาแต่เช้าหรือรอสายๆบ่ายๆวันนี้บ่ายๆคนจะเยอะนะครับให้ออกมาชักประมาณช่วง10โมงนะครับ9โมง10โมงจะไม่ถือว่าเยอะอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากครับก็ไหลลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเจอคันบางคันที่แบบต้วมเตรียมเนี่ยท่านจะเหนื่อยเลยนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับคือถ้าแบบนี้เนี่ยหมดสิทธิ์แซงไปก็ไล่บอยครับเพราะมันยาวมากก็ต้องไล่กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงมันทำเวลาไม่ได้ครับนี่นะครับรถเจอรถเก๋งรถอะไรต่างๆก็จะต้องจอดพักแล้วครับมันสงสารรถปล่อยให้รถกระบะรถใหญ่เข้าไปก่อนอันนี้มองแทบไม่เห็นเส้นทางนะครับทิ้งระยะห่างสักนิดหน่อยไม่มอกครับเป็นทะเลหมอกประมาณนี้นะอันนี้อารมณ์แห้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าอารมณ์แบบโหลดเนี่ยอารมณ์แต่งอย่างแง่มที่เราทานแบบเนี้ยอารมณ์ฝนก็จะเละไปแบบนึงครับเออเออมันดีจนพาดูออกมาเลยนะพี่พาหน้าพาหน้าใช่มันยิงแอร์ล็อกไงแอร์ล็อกมันแรงเลยตัวเตรียมหน่อยครับเข้าใจเขาครับถ้าเจอกระบะก็จะได้นะหมอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำเวลาไม่ได้สงสารรถเก่งนะครับถ้าเอามาถือว่าถามว่ามาได้ไหมก็มาได้แหละครับแต่ว่าก็เหนื่อยตลอดเส้นทางพอไปเจอทางที่เป็นทางลาดยางก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งได้แบบสมูทนะครับนี่ก็จะเจอลูกระเบิดหลุมบุบบุบบุบเบาขนมครกเยอะแยะเลยครับพอไปทันแค่ประมาณนี้รถเก่งก็จะยอรถเก่งก็จะยอก็จะเหนื่อยครับรถใหญ่ตามก็จะเหนื่อยทำเวลาไม่ได้แล้วตามกันมากๆก็จะต้องใช้เบรกค่อนข้างเยอะนะเลยเถอะครับถนนถ้ามุดกันเนี่ยมันกินรถเครื่องไม่ลงรถเก่งน้ำมันหมดว่ะลูดเหมือนไม่มีหลุมเลยเนี่ยบัฟเฟอร์ไงบัฟเฟอร์เปลี่ยนมีค่าป้ายเจอกับบัฟเฟอร์ตามมาเลย3ติคันเนี่ยโอ้สภาพหลุมนะครับก็ใช่อันตรายครับมันมีขนมครกให้ท่านแงะเยอะแล้วก็ถ้าใส่ผิดจังหวะเนี่ยหักนะครับปีกนงปีกนกจะทำตัวเป็นแรปเตอร์ถังแบบโอ้โหอันนี้ต
นั้นนี่คันที่กู้ใช่ใช่ได้แล้วได้แล้วแอร์ล็อกหน้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคันคนละคันก็มีรถสวนมาคันนึงครับมีสวนลงไป2คันนะครับคนละคันคันนั้นระยองอันนี้ราชบุรีหัวขบวนอยู่จุดชมวิวกมอ15นะก็เดี๋ยวเราก็ดูวิวผ่านรถแล้วกันนะครับมองไปด้านหน้าเป็นเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเดี๋ยวกลับด้วยนะจะชวนไปเที่ยวรีสอร์ททางไปชวนไปจังเลยต้องไปแล้วทำใจนะครับรถเก๋งท่านต้องหยอดนะไม่ต้องใจร้อนเลยนะครับเสียงแก๊งที่ไหนได้แจ่มเลยก็หยอดตามเพราะว่าดูเก่งก็หยอดเป็นเรื่องปกติเออคันเตียมรถมึงมันไม่ควรต้องหยอดขนาดนี้คือถ้าพลาดเนี่ยเขากราบข้างตั้งเลยนะรถเตี้ยจริงรีตัวใหม่โอ้ยตายมึงก็ไปหยอดทำเล็กมันโยกมองไม่เห็นหลุมทั้งนั้นครับพี่น้องโอ้เอาละหยอดดูสิยาวแล้วทีนี้ดูสิคันนี้ไม่รอดนะครับยาวแน่นอนตัวติดแต่ละคันนี่แหละด่านเป็นลุ่มๆนี่แหละไม่น่าไม่น่าวะขับแค่โทรมาแล้วว่าที่พักเต็มหมดนี่คือมิสซิ่งแล้วนะอ๋อมันมีรถตู้นำแล้วมันก็ตามกันยาว 4-5 คันเจอขบวนยาวขนาดนี้เปิดสิงสโลปล่อยไหลลงเลยได้ไหมครับครับทำใจนะครับเจอรถอืดๆแล้วก็ตามกันเป็นแถวอย่างเงี้ยให้เผื่อเวลาด้วยนะครับถ้ามาเที่ยวอีกต้องยังไม่ลงมองไม่เห็นอย่าแซงนะครับเอาให้เห็นชัวร์ๆมันก็จะมีคันอื่นๆเร็วๆเป็นเรื่องปกตินะครับไอ้ที่แบบแหมมันจะมีโฟลนิดนึงแล้วก็จะเป็นหลุมประมาณนี้นะครับทำใจรถเก่งรถพักเละเทะครับถนนไส้รวมกันครับไททันจอดรอตรงนี้หลุมรถไฟมีวีโก้สวนขึ้นไปพร้อมด้วยอวอ CRV ครับโอ้โหมาอะไรยอดสุดยอดนะครับป่าหุ่นตะวันตกนี่ใช้ได้อยู่ซิ่งน่าดูเหมือนกันนะครับไอ้คอตัวอะไรคันหน้าเนี่ยหลุมเหลิมนี่มองไม่เห็นเลยลูดอย่างเดียวมีรถขึ้นไป3คันนะครับมี D-Max 2คันนะครับตามขึ้นไปอีกชุดหนึ่ง3คันให้แข่งเดียวกันสุดท้ายได้ยิน X4 60โอ้ตัวรุ่นเล็กกว่าอันที่เราเจอใน X4 90อันตัวนู้นอันนี้ตัวเล็กใช่ตัวเบบี้รถตู้เหยขึ้นไปครับอันดีแล้วแหละไม่นิดๆยังอย่าเพิ่งดีใจไปมีโซนตรงนี้ที่ทำไว้ประมาณ2กิโลที่ทำใหม่รอบก่อนที่รถติดมากๆก็ตรงนี้เพราะว่าถนนสุดนะครับตอนนี้ทำเสร็จแล้วข้างบนก็เละเหมือนเดิมเป็นอะไรที่แบบฮอตมากมันเย็นน่ะอเมซิ่งมากนี่นะครับก็เละเหมือนเดิมประมาณกิโลนี่มีเป็นตู้เหยระวังชนท้ายกันด้วยนะครับถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อจังหวะเบรกนะครับมีรถสวนขึ้นไป1คันเด้อรถไฟแดงไปมีโฮมีโฮตู้เหยขับนี้ยังน่ารักก็ถือว่าเร็วแซงไปก็แซงไปเดี๋ยวถ้าเจอทางเรียบมันจะแซงคือสถานีก็เลยยังไม่แซงก็เลยไม่แซงผีมองเห็นผีอยู่ตายเข้าโค้งเข้าโค้งเลยมันช็อตลุ่มสุดยอดขี้ฝุ่นนะครับได้โอ้ยลุ่มเสร็จกูมาแล้วนี่ครับมีมิวเอ็กซ์นะครับกับรีโวตามไป2คันนะครับ
จบแล้วมึงอีวอนโว่แดกคุณครับงานนี้โอ้โหว่าง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 เฮ้ยฟอร์ดมันก็เจ๋งว่ะมันก็เกาะเล็กติดหลุดพูดหลุดพูดเลยมันสิว่าเจ๋งเจ๋งจังไหนยางมึงไปดูยางมีรถนะครับส่วนขึ้นไปจุดทางเบี่ยงที่ต้นไม้หักนะครับ 3-4 คันติดๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงถนนบิดเกลียวนะครับสวยจริงป่ะแอดถึงช่วงถนนบิดเกลียวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเจอจุดที่เราจอดรอเพื่อนๆกันตอนที่ผ่านด่านของป่าไม้ครับที่ใกล้จะถึงด่านแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงถนนดีแล้วเนาะน่าจะได้ไอเดียครับผมถ่ายให้ดูเฉพาะช่วงที่ถนนชำรุดครับระหว่างรอนะดาราเสวนานั่งทำอะไรกันคะเสวนานี่ทำเมียครับทำเมียตายแล้วเมียมานี่ก็ต้องหุบปากกันหมดเลยเนี้ยนี่แหละซ้ายมาเลยครับนี่มันจะมีป้ายเล็กๆนะครับเกือบเข้าผิดซอยท่านข่าวข้างหลังนี่รีแมปสำนักไหนรถเองไม่เดิมแน่ๆคนละ10บาทเนาะเพื่อจะเข้าไปดูสถานที่เป็นค่าบำรุงสถานที่ครับเอ้ว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 สงบตัวหน้าม้าผมเองครับหน้าม้าทำเกย์ออนไลน์โอ้ยมายังไงเนี่ยม้าแต่ละคนเอ้วเอ้วเกย์ออนไลน์แล้วเอ้วเกย์ออนไลน์ทำเกย์ออนไลน์นี่เอาด้วย
เอ้าเมื่อกี้ยังชุดตีมอยู่เลยแฟนถ้ายกไปนะไม่มีใครทำผมเลยนะกระโดดจากคอกซ้ายไปคอกขวาสติลไปได้เดี๋ยวเฮ้ยมือแล้วท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับเบิ่งเอาเองครับช่องพวกทองออนไลน์ได้อยู่ที่น้ำตกผาแดงนะครับตำบลสากรนิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนี่ยจริงๆเป็นที่เอกชนเสียค่าเข้าคนละ10บาทเขาเขียนป้ายไว้ว่าช่วงที่น้ำจะสวยงามคือช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมตอนนี้ก็เกือบกรกฎาคมนะครับประเมินว่าปีนี้น่าจะน้ำน้อยผมเคยเข้ามาฮะน้ำเต็มคือมันอลังการกว่านี้นะครับแอบน้องๆที่รอซูใช้คำว่าน้องๆนะครับทางเข้าท่านเข้ามาจากปากทางด้านสากรนิคมทร323นะครับเข้ามาประมาณ10ไม่เกิน20โลจะถึงบ้านสะพานลาวก่อนจะพ้นบ้านสะพานลาวข้ามเขาลูกนี้ไปถึงจุดชมวิวเนินสวัสดิ์ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็สังเกตจะมีซอยซ้ายมือเขียนว่าเข้าน้ำตกผาแดงนะครับนะถ้าหน้าฝนอาจจะมีช่วงเละๆบ้างแต่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถที่ท่านจะเข้ามาชมนะครับนะแล้ววันนี้เราก็เกือบ20คันนะครับท่านนับดูนะ17ครับ17คันอันนี้ไม่นับนะอันนี้เขาอยู่นี่อยู่แล้วอันนี้ของเขาอยู่แล้วก็มาก่อนขอบคุณตากล้องด้วยนะครับฝากนิดนึงนะครับเพจพลาธิการทีม YouTube ก็พลาธิการทีมเป็นช่องเครือข่ายของช่องโทรออนไลน์หรือฝากติดตามให้ทียอดมันจะได้มากขึ้นก็ถ้าท่านสนใจในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบกึ่งๆ DIY กึ่งๆท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุกสนานนะครับนะก็มีสาระแฝงความบันเทิงก็ฝากพลาธิการทีมทั้งเพจใน Facebook กับใน Channel ใน YouTube ด้วยครับขอบคุณครับแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิ้นงูทัวร์ออนไลน์ความสุขวิธีการปล่อยวางความรู้การแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย